เอาเสียงอยู่ไหนปรบมือต้อนรับหน่อยแล้วน้องใบน้องวินครับเชิญเลยครับโอ้โหหล่อจริงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับพี่เคียวหล่อมากหล่อมากเหนือสิ่งอื่นใดผมรู้ว่าตอนนี้ทุกท่านก็คงนะฮะอยู่ในภวังค์ของความหล่อของทั้งคู่งั้นผมให้สัก5วิยืนยิ้มเฉยๆก็พอนะครับอ่ะผมหลบให้เลยอ่ะจัดกันให้เต็มนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับอ่ะมองขวาก่อนมองขวาก่อนมองขวาฝั่งขวาครับฝั่งขวาอ่ะมองมาเป็นเกาหลีเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับอ่ะตรงกลางตรงกลางตรงกลางนะครับนี่ครับโอเคนะครับอัดทางซ้ายทางซ้ายหน่อยทางซ้ายครับทั้งคู่ครับฝั่งซ้ายโซนซ้ายนะฮะโอเคเอาแหละอยากจะให้น้องไบร์ทน้องวินนะครับได้ทักทายนะครับแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในงานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live สักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โอ้โหสวยกันมากๆเลยครับครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหอย่าว่าแต่ทุกท่านเลยผมยังแบบแค่น้องหมกวันนี้สวยกันมากๆเลยนะครับแล้วเสียงน้องมาในโทนแบบมันได้จริงครับวินครับนิดนึงครับวินครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนสวยมากๆนะครับโอ้ยอันนี้ล้อเลียนแล้วเฮ้ยแต่มันมีความแบบสุขุมนุ่มลึกนี่นะฮะไม่ได้เจอแฟนๆแบบทูลเป็นอย่างนี้นานแค่ไหนแล้วครับมาผมจะใช้คำว่าไงอ่ะก็คือเจอกันแบบต่อหน้าซึ่งหน้าก็ได้อ่ะก็ตัวเป็นๆอยู่แล้วเนาะเออนานแค่ไหนแล้วครับไปครับจริงๆช่วงก่อนมีในปีนี้ช่วงก่อนไม่ค่อยได้เจอเลยครับมีช่วงหลังนี้เพิ่งได้เจอบ้างเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้เพิ่งกลับมาเจอกันได้เนาะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ได้เจอพร้อมกันเยอะที่สุดในรอบหลายเดือนเหมือนกันครับและที่สำคัญเลยคือสวยที่สุดจริงอันนี้จริงครับแหมมันโรแมนติกจริงๆเมื่อกี้ก็แบบบอกงี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ทางน้องไบน้องวินคือปกติก็หล่อมากอยู่แล้วแต่ทำไมวันนี้ถึงมาแบบเนี้ยบแล้วก็โอ้โหหล่อขนาดนี้คือต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะน้องไบน้องวินเขาได้ถ่ายรูปคู่นะครับกับแฟนๆผู้โชคดีเนี่ยนะครับในบรรยากาศแบบซันเซ็ตนะฮะบนดาดฟ้านะครับของวอติโก้นะครับบายันทรีแห่งนี้เดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูให้อิจฉากันเล่นๆนะครับว่ามันโรแมนติกสมกับชื่องานของเราเลยครับนะฮะเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูหน่อยนะฮะมีมั้ยยังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับหรือว่าตอนนี้ภาพกำลังแบบเดินทางกำลังเดินทางอยู่รถมันติดนิดนึงครับพี่ครับสาทรนะครับต้องเข้าใจนะครับมันอาจจะเดินทางนะฮะแล้ววันนี้ครับมันจะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยนั่งร่วมพูดคุยแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับแฟนๆนะครับโอเคได้เลยครับเฮ้ยใจเย็นโอ้ไม่สบายสบายอันนั้นก็สบายไปให้เกียรติชุดของเราสักนิดนึงมาซะสูทขาวกันเลยทีเดียวมาเป็นคุณชายเลยนะเดี๋ยวนั่งข้างบนนะครับแล้วก็เพื่อทุกท่านจะได้ถ่ายรูปอย่างสบายใจนะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับที่เคที่ดอจัดให้แล้วทำไมผมจะต้องเป็นโทนเสียงนี้ด้วยก็ไม่รู้นะครับรู้สึกน้องทำมาแล้วมันละมุนเหลือเกินนะครับเราจะเปิดโอกาสให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ใครอยากถามอะไรน้องเพราะผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีคำถามนะครับเรื่องของสุขภาพอัปเดตชีวิตน้องมีอะไรกันบ้างก็ถามได้ยกมือไม่ต้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาถึงที่แล้วก็เปิดโอกาสให้ถามน้องได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณทั้งคู่มีอะไรอยากถามกันเองไหมครับเพราะว่าปกติผมเชื่อว่าอาจจะเจอกันบ่อยอยู่แล้วทำงานกันเจอกันเป็นประจำทุกๆวันแต่บางทีมันอาจจะเฮ้ยมีคำถามที่เราอยากจะถามซึ่งกันและกันมีอะไรอยากไบอยากถามวินไหมฮะหรือวินอยากถามไบไหมครับสูตรซื้อที่ไหนเหมือนกันเลยร้านเดียวกันนะครับขออภัยผมขออภัยอยากถามอะไรกันไหมจริงๆก็ได้ถามทุกคำถามมาตลอดอยู่ครับเลยครับคุยกันตลอดอยู่แล้วเลยใช่คุยกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะเจอกันทุกวันนะเนาะใช่ผมถามก่อนแล้วกันนะฮะเอ้ยบายมาก่อนแล้วอ่ะคืนนี้ต่อที่ไหนดีเอ้ย
ครับเพราะว่าคืนนี้ราตรียังอีกยาวไกลบรรยากาศมันได้มันน่าจะยาวเออต่อที่ไหนดีเอออ้าววินว่าไงครับถ้าบอกไปคนอื่นก็จะรู้เลยบอกไม่ได้ซะอย่างนั้นแต่วันนะวันจันทร์ก็จะคนน้อยหน่อยเออเออใช่คนน้อยใช่ๆวันจันทร์คนจะน้อยหน่อยแต่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไพรเวทแล้วเนาะเออเออเออนะฮะอ้าวแล้ววินล่ะครับมีอะไรอยากถามไปไหมครับถ้าพรุ่งถ้าคืนนี้ไปต่อพรุ่งนี้คุณโทรปลุกผมได้ปะอ๋อพรุ่งนี้งานเช้าเออโอ้คืออันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยถามกันจริงๆแล้วนะซีเรียสเลยเพราะว่ารู้ด้วยว่าพรุ่งนี้งานเช้าพรุ่งนี้ปลุกเวลาเออใช่ปกติบ่ายตื่นง่ายไหมผมหลับง่ายมากกว่าครับหลับง่ายมากกว่าน่าจะไปทางหลับง่ายเออเออแล้วเขาให้ปลุกเราปลุกได้ไหมคือไว้วางใจได้ไหมว่าเอ้ยพรุ่งนี้จะปลุกเขาทุกวันนี้ผมยังให้แม่ปลุกอยู่เลยครับยากยากยากเป็นคนตื่นยากครับมันเป็นอะไรที่โอ้โคตรสดเลยเรียวมากเรียวมากก็คือถ้าเกิดคุณแม่ปลุกไบค์เดี๋ยวไบค์ปลุกวินต่อละกันนะฮะเอ้าโอเคตรงนี้ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพิเศษสุดๆจริงๆวันนี้ Exclusive มากที่เคที่ดอจัดให้นะฮะกับทุกๆท่านใครมีคำถามอะไรอยากถามน้องนะครับยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเดินไปหาถึงที่นะฮะอ่ะยกได้เลยนะครับจะฝั่งไบจะฝั่งวินอ่ะมาแล้วคนแรกนะเดี๋ยวทีมงานขอไมค์ด้วยนะครับเชิญเลยนะครับบายนะครับอันนี้ผมก็จะสัมภาษณ์นะครับกับเวลาสักประมาณนึงอาจจะได้ไม่ครบนะครับทุกท่านผู้โชคดีเพราะว่าถ้าครบจริงๆน้องจะไม่ได้ไปต่อนะครับกับสิ่งที่น้องคิดเอาไว้มันจะเที่ยงคืนแล้วครับก็ไม่รู้จะได้กินข้าวกันหรือเปล่านะครับอ่ะฝั่งของน้องไบมาก่อนผู้โชคดีของเราชื่ออะไรครับชื่อพี่ชาค่ะพี่ชาค่ะพี่ชาพี่ชามีอะไรอยากจะถามถามเลยเนาะไออีเวนท์ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะในวันเกิดน้องไบมีแพลนทำอะไรไปบ้างคะคิดไว้ยังวันเกิดผมเหรอครับใช่ๆมีหลายวันเกิดครับอ๋อ oh. แล้วก็คิดว่าน่าจะกลับบ้านครับน่าจะกลับไปอยู่กับที่บ้านครับวันเกิดจะกลับบ้านครับปีนี้มีไลฟ์เวลากี่ทุ่มคะครับเราจะลงเวลากันตรงนี้เลยใช่ไหมครับเอากันตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คงช่วงเย็นๆเนาะหรือข้ามน่าจะเป็นหลังเที่ยงครับหลังเที่ยงตอนเช้ามีแพลนแล้วครับหลังเที่ยงอย่าลืมเซฟไลน์นะคะเออทุกปีเลยอ่ะบอกทุกปีได้ครับได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่น่ารักมากเลยวันเกิดเนาะอยู่กับครอบครัวนะครับอบอุ่นจริงๆอ้าวฝั่งน้องวินมีไหมครับฝั่งน้องวินกล้าๆหน่อยเฮ้ยจะถ่ายกันอย่างเดียวเลยเหรอไม่คิดจะถามอะไรกันเลยเหรอนะฮะท่านลูกค้าผู้มีพระคุณท็อปสเปนเดอร์สนใจมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับเรียนเชิญได้เลยนะครับหรือก็พร้อมที่จะถ่ายอยู่เหมือนกันนะฮะด้านนี้ด้านนี้อ่ะฝั่งน้องวินตัวแทนของเรามาแล้วครับครับเคยวิดีโอคอลแล้วน้องวินบอกว่ากำลังดูเรื่องเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากถามว่าน้องวินอ่ะมีการแบบวางแผนแล้วหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังอะค่ะในการเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนต่อใช่ไหมครับจริงๆอยากไปมากครับอยากเรียนมานานแล้วครับแต่ว่ากลัวจะคิดถึงแฟนๆนะครับก็เลยเลื่อนการเรียนต่อไปก่อนครับผมตายแล้วตายแล้วใครก็จะหลุดไปได้เนี่ยตกกันทั้งนั้นเลยทีเนี้ยนะครับผมถามน้องวินต่อเลยได้ไหมอย่าว่าแต่เรียนเลยตอนนี้เอาเวลาไหนนอนอ่ะเราครับนะฮะแต่แน่นอนน้องก็คิดถึงแฟนๆนะครับใช้เวลาช่วงตรงนี้เนี่ยได้อยู่กับแฟนๆด้วยเมื่อกี้มีอีกท่านหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับมีคำถามใช่ไหมครับท่านไหนเอ่ยเชิญครับนะฮะสวัสดีค่ะถามน้องใบค่ะถามว่าตอนนี้มีช่อง YouTube คลิปที่จะลงอันถัดไปมีแพลนว่ายังไงบ้างอยากเห็นบล็อกบล็อก1วันของใบบ้างอ่ะเร็วสุดน่าจะ6เดือนครับ6เดือนจากนี้หรอครับอันนี้น้องก็ตอบตรงมากเลยนะครับครับครับผมได้แสดงให้เห็นว่าทุกคำถามนี่น้องจริงใจมากเชิญครับพอมีไอเทมหรือท็อปิกไหมว่าจะทำแนวไหนผมไม่ใช่วอล์กอะไรจริงจังขนาดนั้นครับคิดว่าน่าจะเริ่มด้วยการอาจจะเป็นโคเวอร์อะไรที่จริงจังขึ้นมากกว่าใน IG มากกว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าถือกล้องถ
ทำรายการขนาดนั้นครับมีโอกาสทำกับวินไหมทำไหมครับทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนอาจจะเป็นเดี๋ยวร้องอะไรร้องเพลงแล้วแรปดีนะแต่ดูแบบ cover แล้วก็เจ๋งจริงๆผมว่าจริงๆแค่ถ่ายแบบไลฟ์สไตล์คุณเนี่ยทั้งคู่เนี่ยแฟนๆก็รอติดตามแล้วนะผมยังอยากรู้เลยว่าไบวัชรวิทย์เขาแปลงฟันท่าไหนวะเช้ามาเขาจะแบบเฮ้ยเอ้าผมว่าคอนเทนต์คุณเยอะมากไม่ต้องรอถึง6เดือนเลยแค่คุณออกไปทำงานทุกวันเนี่ยมีคนตามถ่ายคุณนี่ก็ได้แล้วนะอยากรู้ไหมว่าเวลาไบเขาแบบแปลงฟันเขาแปลงยังไงเขาอาบน้ำเขาจะถูส่วนไหนก่อนผมอยากรู้นะน้องวินเขาจะยืนแบบยังไงดีนะผมอยากรู้เหมือนกันนะเข้าใจนะคำถามต่อไปมีไหมครับนะฮะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่เราถ่ายอย่างเดียวเลยนะเราไม่ถามเลยนะนะฮะฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมสลับฝั่งมาบ้างโอเคเชิญครับพี่เมย์นะคะจะถามน้องใบว่าแอสโทรค่ะจะเปิดพีอีกรอบไหมคะพี่เมย์กดสีดำไม่ทันเลยภายในต้นเดือนหน้าครับเดี๋ยวใจกันครับรอก่อนนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยทันเหมือนกันนะครับหมดเร็วเหลือเกินนะฮะน้องวินครับฝั่งน้องวินครับโอ้ยนี่โอ้ยนี่รีบชี้เลยนะครับขอไมค์เลยครับจะต้องเป็นคำถามที่ทุกคนคาดหวังแน่ๆอะไรครับครับผมเชิญเลยครับถามค่ะเป็นแฟนๆชาวญี่ปุ่นฝากมาถามไบรท์วินนะคะถามว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วอ่ะคืออยากไปเที่ยวที่เมืองไหนแฟนๆชาวญี่ปุ่นชื่อคุณมาริค่ะมาริคุณมาริเหรอครับผมอยากไปโตเกียวครับอยากไปโตเกียวครั้งที่แล้วไปที่ไปเที่ยวอ่ะครับผมรู้สึกว่าโตเกียวแบบครบมากๆเลยทั้งแบบช้อปปิ้งถ่ายรูปก็สวยอากาศดีอาหารก็แบบเหมือนมีให้ลองเยอะอะไรเงี้ยครับคิดว่าถ้าไปอีกครั้งนึงมีโอกาสน่าจะไปโตเกียวก่อนแต่จะไปแวะเมืองอื่นด้วยครับเมืองอื่นน่าสนใจโอกินาว่าอะไรเงี้ยครับอยากไปครับครับนะฮะแล้วเคยไปด้วยกันไหมครับอย่างวินวินก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยใช่ไหมครับใช่มีโอกาสได้ไปด้วยเคยไปโตเกียวไหมครับก็ไปอยู่แล้วแหละครั้งแรกนะแล้วตอนนั้นไปกับครอบครัวหรือไปกับไบครับไปกับไม่หมายถึงว่าผมถามว่าคือไปทำงานไงพวกคุณทำงานเยอะไปกับครอบครัวครับครับนะฮะจริงๆก็มีแพลนอยากไปด้วยกันอยู่ครับไปทำคืออยากไปเที่ยวด้วยกันครับใช่ครับผมแต่ว่ารอโอกาสแล้วก็สถานการณ์ที่มันดีขึ้นฮะญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปเนาะแล้วจริงๆหลายเมืองสวยมากนะฮะไม่ใช่แค่โตเกียวนะครับผมยังมีโอซาก้านะฮะยังมีฮอกไกโดโอเกียวโตเพียบไปหมดนะฮะแต่ว่าก็น่าไปถ้าเป็นโตเกียวนี่ก็น่าจะมีแหล่งอย่างพวกเราเยอะหน่อยนะครับให้ไปแบบบันเทิงกันนะครับใครมีจะถามอีกไหมครับผมจะให้คำถามนึงอ่ะเชิญเลยนะฮะถามอะไรน้องวินเชิญเลยอ่ะเป็นคำถามจากแฟนๆชาวไทยชื่อพี่เจนกับพี่เอ็มนะคะจะถามว่าเห็นช่วงนี้น้องวินผอมๆผอมลงได้ลดความอ้วนหรอหรือว่ามันผอมเองผอมลงอะครับคือจริงๆเนี่ยผมพยายามจะให้ตัวใหญ่ขึ้นมากเลยครับตอนนี้แต่ว่าด้วยความที่เรากินน้อยลงด้วยครับแต่ว่าเราพยายามแบบว่าฟิตร่างกายมากขึ้นอะไรครับมันก็อาจจะดูแบบผอมลงครับแต่ว่ากล้ามเนื้อมาทดแทนอะไรเฟิร์มขึ้นจะบอกว่าเอาอะไรมาวัดครับน้องบอกนะครับคือเห็นว่าผอมลงมันอาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ได้เพราะมันเฟิร์มขึ้นนะครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ลงเนาะไม่ได้ลงครับใช่มันกลายเป็นกล้ามเนื้อหมดแล้วนะครับเอาไว้รอมีโอกาสเราค่อยแอบดูนะครับนะครับว่าเป็นการอัปเดตนะครับว่าสุขภาพน้องเป็นอย่างไรบ้างอย่าแอบดูดีกว่าครับครับผมว่าอยากให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันก็พี่ก็รอคำนี้แหละโอเคครับพี่ก็เลยปูไปอย่างนั้นแหละนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับนะฮะทั้งคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมเล่นไปด้วยได้แต่แน่นอนนะครับสำหรับ50ท่านตรงนี้เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยส่วนไบวินครับเกมนี้ครับเป็นเกมที่คุณ2คนต้องชิงไหวชิงพริบนะครับแข่งกันนะครับแบบเต็มที่นะฮะเป็นเกมครับอย่าพูดคำนั้น
อย่าพูดคำนั้นกติกาง่ายมากครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เลือกนะครับคำที่ห้ามพูดต่างคนต่างเลือกให้กันและกันวินหยิบขึ้นมาปั๊บห้ามมองแปะไปที่หน้าผากไบและเราก็จะเห็นคำคำนั้นนะครับส่วนไบครับหยิบขึ้นมาปุ๊บแปะไปที่หน้าผากวินคุณสองคนมีเวลาคำละ2นาทีทำยังไงก็ได้ให้ตรงข้ามพูดคำต้องห้ามคำนั้นออกมานะครับในระหว่างนี้นะครับ2นาทีนี้ถ้าเกิดหมดแล้วต่างคนต่างฝ่ายไม่มีใครพูดคำนั้นออกมาเราจะให้น้องตอบว่ารู้ไหมว่าคำที่ตัวเองห้ามพูดเนี่ยคือคำว่าอะไรถ้าน้องตอบได้น้องได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดระหว่างเล่นเราหลุดพูดคำนั้นออกมาอีกฝ่ายก็ได้คะแนนเช่นกันส่วนถามว่า50ผู้โชคดีตรงนี้ทำอะไรครับเราก็ร่วมสนุกกันนะครับเพราะมันคือกิจกรรมครับเชียร์ถูกฝั่งสะสมฟินครับผมจะให้50คนมีป้ายอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของน้องไบหรือว่าน้องวินนะครับคุณมีโอกาสได้ทายก่อนครับก่อนจะเริ่มเล่นก่อนจะเห็นหมวดคำคุณเลือกได้เลยคุณคิดว่าใครจะชนะในข้อแรกมีทั้งหมด5รอบนะครับ5ข้อลองดูนะครับเมื่อคุณทายแล้วนะครับฟังให้ดีก่อนนะครับฟังให้ดีก่อนนะครับเมื่อคุณทายแล้วเดี๋ยวทีมงานจะจดไว้นะครับพอจบข้อนั้นถ้าเกิดคุณทายถูก1ข้อคุณจะได้โปสการ์ดนะครับเป็นโปสการ์ดของน้องแบบแรนดอมนะครับแต่ละข้อไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับว่าโปสการ์ดมีรูปไหนบ้างถ้าเกิดคุณตอบถูกคุณได้ละ1รูปครบ5ข้อได้5รูปไม่พอนะครับคุณยังมีสิทธิ์ครับลุ้นรับนะฮะเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้นะฮะเป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับแพ็กเกจที่พักครับโรงแรมบายันทรีนะครับ1คืนพร้อมกับดินเนอร์แอทเวอร์ติโก้แล้วก็บวกกับอัฟเตอร์นูนทีเซตนะครับรวมมูลค่าถึง 15,000 บาทเพราะฉะนั้น5ข้อนี้มีผลแต่ถ้าเกิดพลาดข้อไหนข้อ1ไปก็ไปสะสมโปสการ์ดกันต่อนะครับเพราะนั้นขอให้พวกท่านโชคดีนะครับอ้าวเราจะไม่เสียเวลานะครับน้องๆเข้าใจกติกานะครับทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามพูดคำต้องห้ามตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมีหมวดคำนะครับทีมงานจะขึ้นไปให้เลือกระหว่างนี้ครับอย่าเพิ่งเลือกครับอย่าเพิ่งเลือกครับอย่าเพิ่งเลือกผมจะให้50ผู้โชคดีตรงนี้ได้ตอบก่อนพร้อมนะครับเดี๋ยวพอผมนับ1 2 3ยกแบบเคลียร์ทีมงานจะดูนะครับพร้อมตัดสินใจในข้อแรกเพราะถ้าเกิดข้อแรกผิดวอเชอร์ที่พักอดเลยนะครับจะไปต่อที่โปสการ์ดอย่างเดียวเลยนะครับถ้าข้อแรกผิดนี่คือคุณไม่ได้ไปต่อนะครับนะฮะพร้อม3 2 1ยกครับยกคาไว้ยกคาไว้ครับขอยกคาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับทุกคนฝั่งนี้โอ้โหฝั่งนี้เทมาที่วินหมดเลยนะครับมีไบปันใจเล็กๆฝั่งนู้นนั่นก็ไบหมดเลยนะครับมีปันใจวินเล็กๆเอ้ยตรงกลางนี้ก็โซนไบวินจริงๆโอ้โหเอาเว้ยใครจะไปก่อนจากข้อแรกห้ามให้ใครเห็นนะครับทั้งสองท่านครับทั้งสองท่านครับผมขอแค่อย่างเดียวครับเราต้องไม่โกงซื่อสัตย์กับการเล่นห้ามหันไปมองจอมอนิเตอร์เพราะมันจะเห็นคำคำนั้นทำยังไงก็ได้ให้โอ้กระจกนี่คือกระจกมันบานใหญ่มากทีมงานครับท่านได้เช็คกระจกบานนี้ก่อนไหมครับคือเดชบุญคงไม่เห็นหรอกมั้งคงสะกดคำได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะงั้นเราควรจะงั้นเราหันหน้าเข้าหากันก็เห็นตรงนี้อยู่ดีนะใช่ผมว่านะเรายืนฝั่งนี้ข้อฝั่งนั้นข้อฮะโชว์แล้วไม่ต้องแปะเอาโชว์แล้วไม่ต้องแปะอ่ะของไบก็ต้องให้วินดูของวินก็ต้องให้ไบดูสิฮะผมเห็นแล้วอ้าวคุณเห็นกันแล้วเหรอผมห้ามเห็นอันนี้ฮะพี่ไบห้ามเห็นอันนี้คุณต้องห้ามเห็นของตัวเองหมายถึงที่แปะหน้าผากตัวเองสิเอ้าเออของผมก็
คุณงงเอาเอาไปสับใหม่สับใหม่ไม่เดี๋ยวผมอธิบายเมื่อกี้เดี๋ยวฟังก่อนนะอ่ะไบวินไบวินฟังพี่คิวก่อนครับไม่ผิดไม่มีใครผิดคุณหยิบขึ้นมานะคุณห้ามมองคุณแปะไปที่หน้าผากของวินมันสะท้อนนู่นพี่มันเห็นคำเฉลยพูดง่ายๆอ่ะนะเอางี้มันไม่ต้องแปะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้น้องเข้าใจเคลียร์ก่อนถอดออกได้เลยเฟซชิลถอดออกได้เลยเอางี้เดี๋ยวเลือกกันมาคนละใบปุ๊บนะฮะคุณดูคำที่คุณต้องพยายามทำให้วินเนี่ยพูดให้ได้คำนี้เขาจะไม่รู้ส่วนวินหยิบขึ้นมาหนึ่งใบก็ดูห้ามให้ใบเห็นนั่นคือคำที่คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใบพูดใน2นาทีครับในระหว่างคุยกันเข้าใจเคลียร์นะไม่ใช่ห้ามพูดคำที่ตัวเองเห็นนะโอเคโอเคโอเคอ่ะเลือกได้แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับขอมาดูด้วยนะคำเนี้ยคุณต้องทำให้เขาพูดโอเคให้คนอื่นดูด้วยวินห้ามมองนะฮะอันนี้นะคำนี้นะคำนี้ที่ไบจะทำให้วินพูดนะคำนี้นะคำนี้นะโอเคโอเคปิดคำต่อไปคำนี้นะไบห้ามมองนะคำนี้คือวินจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ไบพูดนะโอ้ง่ายมากผมว่าใครทายวินมานี่นี่นะนี่นะไม่ยากหรอกอันเนี้ยเอ้ยโอเคนะเคลียร์ไปเตรียมตัวครับ2นาทีพวกคุณคุยอะไรกันก็ได้ครับพร้อมแล้วเชิญครับผมไม่คุยกับเขาได้ไหมครับหิวหิวกันยังครับวินเอาหน่อยวินเอาหน่อยวินเอาหน่อยไม่โดนนะผมไม่พูดเฮ้ยแต่เราต้องเดาด้วยนะอย่าลืมนะถ้าเกิดเราเดาออกว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรคุณได้คะแนนด้วยนะผมเดาได้เหรอคุณเดาได้ตอนหมดเวลา2นาทีแต่คุณต้องรู้ไว้ในใจว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคำนี้แน่ๆที่ห้ามพูดแต่คุณตอนนี้คุณต้องทำให้เขาพูดด้วยนะ2นาทีนะเชิญเลยยากอ่ะไม่ยากหรอกคำของคุณคุณไม่คุยกันนะคุณต้องคุยกันดิเมื่อเช้ากินอะไรมาไม่บอกไม่บอกด้วยคุณถ้าคุณไม่คุยกันมันจะไม่หลุดก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องคุยคุณต้องคุยคุณอย่าไปกลัวชวนเขาคุยไปวินสู้เขาวินถามว่าสิเหนื่อยใจคุณเข้ามาที่นี่ยังไงวันเนี้ยถามใจถามพี่อะประหลาดจังมาที่นี่ยังไงก็นั่งรถมาสิเนาะเอออะไรอะแล้วก็ฮะใช่อะไรใช่นั่งรถมาแล้วเปิดประตูเข้ามาไงประตูเฮ้ยเขาไม่คุยกันอ่ะแล้วไม่อยากพูดเยอะเลยไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ากลัวแต่ต้องเดาด้วยนะว่าเขาห้ามให้เราพูดคำว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นสุดท้ายแล้วคุณต้องสะสมคะแนนนะครับนี่คนเชียร์คุณลองเห็นดูว่าเนี่ยคนเชียร์คุณต้องบุกแล้วเหลืออีก10วินะครับผมควรถามว่าอะไรครับกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินอะไรมาคุยกับพี่เขาบ้างสิมีมาหน้าหน่อยเมื่อกี้เขามองหน้าคุณนะไม่ได้คุณจะมาให้ผมตัดหน้าคุยกับคุณได้ไงใบอย่ามาใช้พี่เป็นอาวุธไม่ได้หมดเวลาครับคราวนี้ครับคุณต้องเดาแล้วครับว่าคำที่คุณห้ามพูดถ้าเกิดคุณเดาถูกคุณจะเป็นคนได้คะแนนได้ไงเนี่ยแล้ว5รอบนี้ใครได้คะแนนน้อยแพ้มีบทลงโทษนะครับบทลงโทษคือผู้ชนะสามารถสั่งอะไรให้ผู้แพ้ทำอะไรก็ได้1อย่างอยากเห็นพี่ไบทำอะไรครับโอ้ยเฮ้ยพี่อยากกระโดดตบเดี๋ยวเราคิดว่าเราชนะแล้วเหรอชนะแน่นอนครับงั้นตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณรู้ไหมว่าคำที่คุณห้ามพูดคือคำว่าอะไรของผมใช่ไหมครับที่คำที่คุณห้ามพูดอ่ะที่ผมห้ามพูดนะครับน่าจะเป็นคำว่าอิ่มแล้วจะเล่นทำไมเดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเหมือนดูฟุตบอลโลกเลยนะครับทีมขึ้นนำทีมนำไปก่อนนะครับคุณทำได้แค่
เอางี้ก่อนรู้ได้ไงอ้าวก็ไม่รู้คือคำถามที่คุณถามอะไม่ได้ถามอะไรเลยแฟนถามกินข้าวหรือยังไม่ได้ถามเขาถามพี่คิวถามกินข้าวหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่สองอย่างนี่อย่าใช้ผมเป็นอาวุธอย่ามาใช้ผมเป็นอาวุธเดี๋ยวก่อนตอนนี้งั้นผมตัดสินเลยว่าพี่คิวแพ้เพราะว่าผมรู้มาจากพี่คิวอีกไม่เกี่ยวคุณยังมีโอกาสตีเสมอคุณใจเย็นคุณรู้ไหมว่าเขาห้ามพูดว่าอะไรงั้นพี่ถามอีกคำนึงเผื่อผมจะรู้อ่ะก็ผมถามแล้วว่าวันนี้คุณมายังไงคุณนั่งรถมาแล้วคุณขึ้นมายังไงก็เปิดประตูเข้ามาไงมายังไงอ่ะเนี่ยผมเอานี้นะที่ผมถามประโยคที่ผมพูดนะอย่าว่าผมช่วยคุณเลยผมเฉลยเลยดีกว่าจริงเหรอจริงผมโคตรผมมาเฉลยหมดเลยผมช่วยสุดๆเลยเอาจริงแต่คุณต้องเดาให้ออกว่ามันคือประโยคว่าอะไรนะครับตอนนี้นะครับฝั่งไบค์นี่อดแล้วนะครับจะอดแล้วนะครับโอริโก้นะครับที่พักนะครับอะไรอ่ะคำว่าอะไรครับที่คุณห้ามพูดเข้าโอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยว่ะเสมอนึกว่าเดินด้วยไม่เดินมาอ่ะขออนุญาตถอดสูตรเถอะร้อนเหลือเกินเฮ้ยอ้าวคำต่อไปยืนให้เขาเลยเกมยากมากเลยอ่ะเพราะนั้นข้อแรกยังคงเสมอกันอยู่นะครับทุกคนยังมีโอกาสลุ้นนะครับอ้าวงี้รูปโปสการ์ดเราก็อดดีวะข้อแรกแบบนึงเนี่ยอ๋อได้ทุกคนทุกคนโอเคอ่ะดูแล้วนะครับคำของไบที่ต้องหลอกล่อให้วินพูดคือคำว่าขอดูหน่อยรอบนี้พี่จะไม่ยุ่งแล้วนะเอ้ยผมไม่ข้างล่างดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพวกคุณช่วยใบ้เขาเดี๋ยวพวกคุณแบบพูดในแมสอะอย่างเงี้ยเสียงออกมาไม่ได้ผมรู้คนเดียวผมไม่ให้ทุกคนแล้วผมเป็นกลางที่สุดโอเคจบ2นาทีครับเริ่มพูดคุยกันครับคุยกันหน่อยครับคุณสองคนเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออลืมยกก่อนโอ้นี่เขาทายเหมือนเดิมไงคนที่ศรัทธาในตัววินก็ยังคงศรัทธาในตัววินคนที่ศรัทธาในตัวไบก็ศรัทธาในตัวไบยังมีนะครับเอาสองทีเริ่มครับไปยังไงเนี่ยยังไงอ่ะคุณต้องเริ่มจากการที่คุณต้องคุยกันเองก่อนคุณต้องไม่สนใจคนอื่นเมื่อเช้ากินข้าวกันเลยเมื่อเช้าเดินมาทำไมช่วงนี้คุณไม่ค่อยเล่น Twitter เลยลบแล้วลบแล้วคุยกันเยอะถามชีวิตวันนี้ทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเราพี่กินข้าวกับอะไรมาเมื่อเช้าแม่เกมเนี้ยไม่รักแฟนใช่ไหมยังไงผมพูดอยู่ตลอดอยู่แล้วแฟนๆเขารู้ว่าแฟนๆเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องว่ารักหรือไม่รักรักหรือไม่รักเขายังบอกเลยว่าไม่ต้องพูดไม่อยากรู้เหรอครับผมเป็นผมไม่ยอมนะวินบุกหน่อยวินบุกหน่อยวินต้องเอาแล้ววินเดี๋ยวถ่ายรูปผู้แพ้โพสเลยประจานเลยแล้วช่วงนี้พี่เล่น IG บ่อยป่ะ30วีครับบ้างแล้วแอปอื่นน่ะบ้างตอบโคตรสั้นเลยระวังตัวสุดๆโอ้ยหิวข้าวหมดเวลาครับผมต้องเพิ่มกฎแล้วครับกฎต่อไปนี้ผมจะผัดให้พวกคุณถามกันทีละคนถามเสร็จอีกฝ่ายต้องตอบด้วยห้ามบ่ายเบี่ยงว่าบ้างไม่ผมตอบเล่นไอจีไหมบ้างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างบางทีก็ไม่เล่นดึกๆบางทีก็เล่นก็ตอบแบบปกติอ่ะเราไม่งั้นต่อไปจะกลายเป็นผมเลือกคำให้เรานะแล้วให้พวกคุณคุยกันเองนะห้ามรู้เลยนะไม่งั้นพอรู้ปุ๊บระวังตัวกันสุดๆไม่ตอบอะไรเลยมันจะไม่สนุกนะ
แล้วก็อยากจะให้แบบคุยกันแบบคุยแบบปกติเทคนิคง่ายๆพาไปเรื่องอื่นก่อนคุยให้เขาสบายใจผมก็ไปเรื่องอื่นแล้วนะเขาบ้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าเราพุ่งเป้าไปเลยเขาจะไหวตัวแล้วเขาจะบ้าง เขาจะระแวงเพราะนั้นเราต้องคุยกันเยอะๆอ่ะผมต่อเวลาให้ลองคุยกันหน่อยให้ผัดกันถามทีละคำถามแล้วต้องต่างฝ่ายต่างตอบถามอะไรก็ได้อ่ะโอเคโอเคอ่ะบายถามก่อนเลยจริงหรือเปล่าที่วินรัตคาเทียกับเบลลี่ไม่เท่ากันผมบ้างผมบ้างนี่หมายความว่าไงวะงั้นผมว่าไปช่วงเดาเลยดีกว่าเพราะว่าพวกคุณคิดว่าพวกคุณเดากันได้แล้วเหรอใช่ผมเดาได้แน่นอนเฮ้ยวินผมเดาได้แน่นอนวินอย่าพี่เตือนแล้วนะพี่เตือนแล้วนะไอ้ที่แกเดาอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าประโยคเมื่อกี้มันโคตรกว้างเลยเออแกถามกลับได้โอเคโอเคครับหนึ่งคำถามไปลุยจัดหนักเลยชอบเล่นอะไรมากที่สุดระหว่าง Twitter แอปอะไรที่เข้ามากที่สุดตอนนี้ YouTube ทำยังไงดีวะไหวตัวทันแต่ถามดีแล้วพอเดากันได้ไหมคิดว่าตัวเองเดาได้ไหมว่าคำไหนที่เราห้ามพูดถ้าเดาได้ผมให้เดานะขึ้นนำก่อนเลยนะ1คะแนนเขามีสิทธิ์ทำได้แค่เสมอไบคุณคิดว่าคุณรู้ไหมไม่รู้อ่ะแล้วคุณไปตอบทำไม YouTube ครับแล้วคุณตอบทำไม YouTube ผมจริงใจครับผมตอบตามความจริงอ๋อคือช่วงนี้เล่น YouTube บ่อยครับผมอ๋อดีนะคำนี้มันคือ High Five วินแม่งอ้อมมากไม่ใช่แล้วเออนะวินรู้ไหมว่าคำไหนที่เราห้ามพูดผมว่าพอจะรู้เฮ้ยจะตอบเลยป่ะมั่นใจป่ะแต่ถ้าผิดปุ๊บคุณจะก็ผิดไงเออเออผมตอบเลยตอบเลยคำว่ารักวินนะพี่บอกแล้วมันกว้างฉันเตือนแล้วนะฉันเตือนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนโอเคผิดผิดจริงเหรอผิดจริงดิผิดจริงจริงจริงเหรอจริงคุณไปคิดคุณโดนเขาหลอกที่เขามาถามว่าวินรักแฟนคลับไหมคุณคิดว่าเขาจะให้คุณพูดว่าต้องรักอยู่แล้วคุณเลยคิดเป็นคำนั้นเนี่ยคุณโดนเขาหลอกโอเคมันจริงๆมันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเลยเขาหลอกล่อคุณไปทางอื่นเนี่ยบายครับคุณมีโอกาสชนะแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งน้องวินนะครับอดนอนที่นี่แล้วนะครับอดนอนที่นี่แล้วนะครับผมพูดได้แค่นี้อดนอนที่นี่แล้วนะครับคุณจะมีโอกาสขึ้นนำถ้าคุณตอบได้ว่าคำที่คุณห้ามพูดคือคำว่าคำว่า IG อุ้ยขอมองหน้าฝั่งวินหน่อยว่าแบบคนที่แม่นอนที่บายันทรีหน้าเป็นยังไง IG อยากรู้ว่าถูกหรือผิดดูหน้าวินเอาดิเพราะวินเขารู้คิดว่าถูกหรือผิดผมว่าไปข้อต่อไปดีกว่าครับ IG เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอาครับฝั่งไบค์มีโอกาสได้ลุ้นต่อนะครับทีมงานจดเลยนะครับคนที่ตอบถูกครับจะได้นะครับเป็นหน้าวอลเปเปอร์นะครับในโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราจะให้สแกน QR code นะครับเป็นรางวัลนะฮะเอาไปโอ้ยโอ้วินโดนหลอกเลยอ่ะไม่แล้วคำพี่ไบค์เมื่อกี้คืออะไรฮะผมอยากรู้คำเมื่อกี้เหรอไม่ใช่ว่าแล้ว แค่นั้นเองอ่ะว่าแล้วโอ้โหโดนหลอกอ่ะวินขอดูหน่อยไม่ใช่คำว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่
อยู่ต้องรีบกลับบ้านไปนอนอืมครับพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าก็ว่าไปจะออกจริงเหรอ30วิแล้วนะคุณเดากันได้ยังว่าคำว่าอะไรออกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สองคนนี้เขาเหมือนหักเหลี่ยมกันอยู่นะมันเหมือนแบบมันเฉือนคมกันอยู่อะ10วิสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้าคุยกันหน่อยเมื่อไหร่9ตอบบ้างตอบคำอื่นบ้างเช้าออกเที่ยวไม่ใช่ออกจากบ้านหมดเวลาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพอจะเดาออกไหมครับว่าคำต้องห้ามของน้องทั้งคู่คือคำว่าอะไรเดาออกก็บ้าแล้วครับนะครับแล้วน้องๆทั้งคู่เดาออกไหมครับผมเดาออกเฮ้ยเดาออกอีกแล้วเหรอผมรู้เอาเว้ยวินกำลังจะกู้ศรัทธาผมบอกเลยนะฮะว่าใครไม่เชื่อมือผมในครั้งนี้เนี่ยคุณคิดถูกแล้วครับตอบก่อนวินครับคำที่คุณห้ามพูดคือคำว่าตื่นคุณมั่นใจอะไรถูกๆอีกแล้วเนี่ยหรอเนี่ยคุณคิดว่าทำไมเป็นคำว่าตื่นเราสุ่มไปก่อนเลยคุณดูหน้าไบดิเขาดีใจขนาดนี้เลยเนี่ยพอคุณบอกว่าตื่นอ่ะผมไม่รู้ผิดครับอันนี้ผมถูกผมชนะยังครับผมคุณถูกคุณชนะอยู่แล้วเพราะเขาตอบผิดคุณนำสองคะแนนเลยคำที่คุณห้ามพูดคือคำว่าอะไรครับนอนครับวินคุณเสียเหลี่ยมมากผมพูดได้คำเดียวว่าคุณเสียเหลี่ยมมากใครที่ตอบไบเข้ามานะครับคุณได้ลุ้นนอนบายันทรีครับ2คะแนนครับให้ตายเถอะถูกเหรอถูกถูกดิครับไอ้นี่ก็คิดไอ้นั่นเขาไปคุยเรื่องนอนไอ้นี่บอกตื่นนะฮะส่วนของวินเมื่อกี้คือคำว่าออกใช่เขาถึงถามคุณว่าเมื่อเช้าออกจากบ้านกี่โมงคุณเลยไปตอบ9มันไม่เกี่ยวออกเลยไกลกันมากข้อต่อไปครับอ้าวอยู่ไหนอ่ะเลือกเลยรีบไปครับชูป้ายเลยครับถ่ายมาครับตอนนี้ใครที่ศรัทธาในตัวไบนะครับใครที่ขอผมจะต้องกลับมาให้ได้ครับคือเชื่อในมือผมคนที่ศรัทธาตัวไบคือตอนนี้ลุ้นไบยันทรีเลยนะครับนะเล่นกี่ข้อนะครับมี5ข้อตอนนี้ไปแล้ว3ข้อแล้วผมแพ้หมดเลยผมก็ยังไม่แพ้ใช่ไหมอ้าวจะได้ออมให้บ้างไม่อุ้ยโหอย่าต้องไปพูดขนาดนั้นอย่าต้องไปพูดขนาดนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าอย่าไปคุยแบบให้เขาตอบไม่ตอบแล้วคุยแบบไปพุ่งเป้าถามไปเรื่อยไม่งั้นเราแหวงกันเหลือเกินพร้อมนะครับยกแล้วนะครับทีมงานจดแล้วนะครับคนที่ศรัทธาในตัวไบค์ขอให้คุณโชคดีคนที่ศรัทธาในตัววินผมเชื่อว่าเขาจะกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาได้เพราะนี่ก็เข้าสู่ข้อที่3 4แล้วพร้อม2นาทีไปคุยครับเริ่มครับนอนกี่โมงกลับมาเรื่องเดิมหลอกล่ออีกแล้วไบนี่เขาฉลาดมากนะเขากลับมาเรื่องเดิมให้วินเขวว่าเฮ้ยเรื่องเดิมจะตอบดีไม่ดีวะเที่ยงนอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเมื่อเช้าอยากเลิกกันหรือยังครับเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรครับแม่อาหารอะไรเราก็อย่าไปสั้นนักสิเมื่อเช้ากินอะไรนึกก่อนให้นึกกินไรกินไรนึกออกไหมเวกินเวกินเวโปรตีนอกไก่อกไก่อกไก่คุยกันสบายๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่มันไม่น้องไม่ค่อยคุยกับผมเลยวันนี้ไก่คุณยังไม่มองหน้าผมเลยคุณบอกผมไม่คุยกับคุณเราแวงกันสุดฤทธิ์เราแวงกันสุดฤทธิ์ไปเอาถามต่อไปเร็วอยากรู้นี่ทุก
ทุกคนครับขอโทษนะครับคุณก็จะถ่ายกันอย่างเดียวเลยนะครับคุณก็เขาก็ยังไม่คุยกันเลยนะครับคุณก็จะถ่ายอย่างเดียวนี่เดี๋ยวจะยึดมือถือซะเลยนี่นะไม่ยืด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 เพราะว่ามือถือต้องเก็บไว้ถ่ายผมก็เสียมไปเรื่อยแต่ช่วงนี้ผอมลงนะเราออกกำลังกายป่ะเนี่ยนะไม่มีใครคุยผมคุยคนเดียวทำไมไม่กินเยอะๆเออช่วงนี้เล่นบาสกินเยอะหน่อยกินเยอะหน่อยสิบวิอย่าเพิ่งเร่งสิเขายังไม่คุยกันเลยเนี่ยพูดไม่พูดด้วยเลยเอาเอาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยโอเคโอเคโอเคครับรู้แล้วเหรอรู้กันแล้วเหรอรู้ได้ไงไม่พูดเลยเลยเอาเอาเขาถามคุณอยู่เมื่อกี้ไงช่วงนี้ออกกำลังกายป่ะบ้างบ้างเราทำไมตอบสั้นอย่างนั้นล่ะบอกเขาไม่คุยกับเราแต่เราตอบสั้นเกินอ่ะกระชับปกติบายชอบเล่นกีฬาอะไรบาสเล่นไหมไม่เล่นบาสครับเล่นฟิตเนสอย่างเดียวเปล่าครับก็ไม่เล่นฟิตเนสด้วยเฮ้ยทำไมหุ่นดีอ่ะเล่นเล่นเล่นแต่เล่นหลายอย่างเล่นอะไรบ้างเล่นอกครับเล่นเกมอ๋อเพราะว่าเล่นเกมครับไม่แต่ว่าคุณกินเวย์อย่างนี้คุณกินอกไก่แสดงว่าคุณเล่นฟิตเนสใช่ไหมใช่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 เนี่ยวินเล่นฟิตเนสด้วยปะครับคุณก็เรียกเอาเถอะครับผมคุณไปคุยก็ได้โอ้โหต่อแค่นี้เองแล้วเมื่อไหร่จะรู้กันล่ะเนี่ยโอ้โหพ่อคุณเอ้ยออกกำลังกายบ่อยไหมออกยังไงออกคุณอย่าไปกลัวสิออกอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของเขาเราคุยไปได้ออกอะไรบ้าง chestโอ้มาทางภาษาอังกฤษเลยว่ะ bicep เอา bicep bicep ไบโพล่าด้วยตอนเนี้ยครับผมตอนเนี้ยไม่ได้เลยไม่ได้ข้อมูลเลยเลยนะข้อนี้อาจจะคุณยากไหมข้อนี้ยากไหมครับยากไหมถามพี่ดีกว่าเอาจริงได้จากพี่เยอะกว่าอีกผมบอกตามตรงข้อนี้ไม่ยากมากแต่ว่าเกมมันจะสนุกได้ต่อเมื่อคุณต้องตอบใช่ไหมใช่ไหมคำใกล้กันไหมทำไม่ใกล้กันเลยคนละทางเลยคนละทางเลยเพราะนั้นเรื่องของเขาถามเรื่องของเขาเรามาคุยได้สบายสบายเรื่องของเราก็คุยเรื่องของเขาได้เพราะว่าเราปลอดภัยมันคนละสายกันเลยเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมเล่นพี่เล่นบ้างอ๋อโอเคนึกว่าคุยกับพี่โธ่เอ้ยพี่อยากตอบอ่ะพี่เล่นบางทีพี่ก็เล่นในเพย์บ้างเล่นคอมบ้างเล่นมือถือบ้างเล่นเกมบอร์ดเกมบ้างเล่นแม่งทุกอย่างเลยพี่ตอบให้วินตอบเลยลุยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแล้วปกติชอบออกกำลังกายกันไหมครับโทษคุยก่อนฝั่งนี้ปกติออกกำลังกายเล่นส่วนไหนปกติเหรอปกติทุกส่วนมันจะได้ใหญ่เท่ากันแต่ผมจำได้พวกคุณอยู่ทีมเดียวกันปะพวกคุณเล่นฟุตบอลดาราไหมเหรอเฮ้ยอยู่ทีมอะไรอ่ะมีเล่นมา Monday Night ครับ Monday Night มีใครบ้างในทีมหลายคนฮะมีหลายคนปกติไปเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นได้หมดเลยครับเล่นได้หมดเลยแล้ววินเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นหน้าครับเล่นสุดหน้าใช่อ๋อแล้วนี่เป็นนักกีฬาโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยปะผมมาเป็นแต่ไม่รู้พี่เขาเป็นเปล่าอุ้ยไม่คุณไม่ได้เป็นนักกีฬาเลยแล้วตอนอยู่โรงเรียนเล่นกีฬาอะไรครับนี่แหละครับเล่นฟุตบอลเหมือนกันใช่อ๋อแล้วก็ค่อยมาจริงจังตอนนี้จริงจังเลยปะหรือว่าจริงจังกว่าครับแต่ก่อนจริงจังกว่าเรียนอีกอ๋อเฮ้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียนดิทั้งนั้นอ่ะไม่สนุกเฉยเวลาไปโรงเรียนเอ๊ะคุยกันเยอะเหมือนกันเวลาไปโรงเรียนก็จะแบบว่าชอบคิดเราคิดถึงว่าจะเตะบอลกับใครมากกว่าเรียนวิชาอะไรนะแต่จริงๆมันก็ทำให้เนี่ยผมจะบอกว่าเลยว่าการคุยไปเรื่อยๆมันสบายเพราะพวกคุณยังไม่โดนเลยเห็นไหมคุณตอบแบบสบายๆผ่อนคลายได้เพราะว่าใช่มันผ่อนคลายคุยกับพี่ไงไม่เกี่ยวคุยกับพี่ก็โดนได้จริงๆแล้วงั้นแสดงว่ากูต้องเล่นกูต้องรอตะคูใช่ไหมพูดหน่อยจะเพเหตุละใช่แล้วปกติเวลาแบบถามเขาบ้างไม่ผมถามทั้งคู่เลยว่าแล้วเวลาเตะฟุตบอลเนี่ยคุณแบบเดี๋ยวนี้มันยุคแบบถ่ายคลิปคุณปั่นฟรีคิกนี่คุณมีถ่ายรูปถ่ายคลิปกันไหมมีถ่ายแบบดูรีเพย์มาดูว่าเฮ้ยเรายิงดียังเราแบบไม่ค่อยตอนนั้นเนี่ยที่ไปคนอื่นถ่ายถ่ายคนอื่นถ่ายอ๋อ
นะใช้จริงจังแบบนี้เลยป่ะกล้องแบบซูมไปดาวอังคารมีหมดพี่มีกล้องใหญ่บางทีแฟนคลับมาเขาก็แบบถือ iPad ถือมือถือถือหมดอ่ะเออแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็ส่งให้เราลงทวิตรูปสวยรูปสวยรูปสวยเออก็ดีนะเออครับผมไม่อยากรู้แล้วหมดเวลาแล้วเดาออกกันยังเดาออกกันยังผมคุยในเรื่องเดียวกันของคุณทั้งคู่ผมบอกได้คำเดียวมีทั้งคู่คำมีทั้งคู่เรื่องเดียวกันเลยแต่มันคนละทางเลยคำตอบเดาออกไหมวินครับคุณต้องกู้ชื่อเสียงแล้วครับผมบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ตอบก่อนไปครับพูดไปเลยมั่นใจเราห้ามพูดคำว่าฟิตเนสเห็นไหมเราหลอกได้สำเร็จเพราะว่าเราคุยไปเรื่อยๆเขาก็คิดว่าเราจะให้เขาพูดคำว่าฟิตเนสแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้เขาพูดคำว่าฟิตเนสผิดครับครับวินครับคุณเดาออกไหมครับว่าคำไหนครับถูกโชว์เข้าไปทำให้คนบ้านไปอดนอนไปยันทีวินโชว์เข้าไปครับเล่นเกมโดนหลอกอีกเช่นกันไม่ได้กู้หน้าขึ้นมาเลยให้เดาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเหรอเออให้วินเดาก่อนบ้างให้วินเดาก่อนวินครับผมจะต้องหาคนเป็นผู้โชคดีให้ได้วันนี้อ่ะมาเดาอีกครั้งนึงจากที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยผมคุยกับพวกคุณไม่คุยกันเองผมคุยกับคุณแล้วคุณคิดว่าผมหลอกล่อให้พวกคุณพูดเรื่องอะไรกันคำไหนที่คุณห้ามพูดอ่ะคำว่านึกดีๆมันมีอยู่พูดออกมาเลยไหมที่พูดออกมาเลยไหมผมพูดตลอดทั้งคู่เลยผมพูดตลอดคำของคนทั้งคู่นี้ผมพูดตลอดผมใช้คำนี้เพราะผมหวังว่าเราคุยกันแบบสบายๆแล้วพวกคุณก็จะสับสนว่าเอ้ยมันคือคำว่าอะไรทุกท่านรู้ไหมครับ คิดว่ารู้ไหมไม่รู้เลยเหรอจริงป่ะแสดงว่าผมเนียนอยู่ผมว่าถ่ายรูปเนี่ยเราเน้นไปตรงนั้นเยอะคุณก็เลยครับยังไม่ใช่ครับดูละออกกำลังออกกำลังก็ยังไม่ใช่ครับเอามาได้ต่อเลยมาต้องหาผู้ชนะให้ได้อะฟุตบอลถูกต้องครับมันตรงขนาดนั้นเลยอ่ะผมนึกว่าแบบไม่ดิก็ผมคุยสบายๆตรงๆไปเลย คุณจะได้แบบระแวงไปคำอื่นไงคุณจะได้ระแวงว่าเฮ้ยคำอื่นเมื่อกี้คุณยังคิดว่าฟิตเนสเลยเพราะว่าผมไปเน้นเรื่องออกกำลังกายเน้นฟิตเนสแล้วคุณอ่ะผมพูดบ่อยมากพูดบ่อยพี่โอ้พูดบ่อยจัดเลยอ่ะมองคอร์สหลายรอบแล้วเออจนไบร์ทบอกว่าคิวจะช่วยอะไรวินขนาดนั้นแต่ผมไม่ได้ช่วยผมแค่ชวนคุยคำว่าอะไรครับรู้ไหมโรงเรียนไม่เกี่ยวไกลมากรู้ไหมไม่รู้นะอยู่บนโต๊ะของทุกคนตอนนี้ด้วยเออแจกันเราคุยกันเรื่องแจกันเหรอครับครับผมอะไรอยู่บนโต๊ะแล้วถ่ายรูปได้บ้างครับโทรศัพท์มือถือโอ้โหนะฮะเพราะนั้นครับคนที่มือถือนี่ครับนะมือถือมันยากตรงแบบปกติเราจะไม่พูดมือถือไงเราพูดโทรศัพท์ฟุตบอลไม่เห็นนะครับจับใจความเรื่องมือถือได้เลยเมื่อกี้เพราะนั้นถือเรื่อยๆเลยนั่นคือแสดงว่าการคุยของเราผ่อนคลายได้อีกคุณตอบได้อีกเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเลยก็ได้เกมนี้ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมไหนใครที่ทายไบมาตลอดครับพวกคุณยังมีโอกาสลุ้นโอ้โหได้นอนทุกคนเลยเหรอครับได้คนเดียวครับผมครับไปนอนรวมกันนะครับครับผมครับผมนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมจะไม่ช่วยแล้วนะครับเพราะผมช่วยไม่ได้แล้วนะครับพวกคุณต้องคุยกันเองแต่ผมอยากให้พวกคุณคุยกันแบบสบายๆได้ครับแบบที่เวลาปกติคุณคุยกันโดยไม่มีเกมอ่ะคุณคุยกันยังไงบ้างยกป้ายครับขอถามคนที่เชียร์วินครับคุณนี่แบบเป็นรักมั่นคงมากถ้าผมเป็นน้องวินนะผมจะรักพวกคุณสุดหัวจิตหัวใจเลยเพราะว่าไม่มีผลอะไรกับพวกคุณได้ยกวินกันไหมครับเดี๋ยวผมยอมแพ้เลยเออจะได้นอนกันทั้งฝั่งเลยฮะเฮ้ยยกวินเขาก็ไม่ได้นอนดิเขาก็ผิดไงเดี๋ยวผมแพ้ไงอ๋อโอเคก็ไม่ได้อยู่ดีโอเคของวินมาครับวินเอ้ยโอกาสมาแล้วคำนี้ต้องได้วะผมเชื่อขนาดนั้นเลยเหร
คำนี้มันต้องได้มันหลอกล่อง่ายมากมันหลอกล่อง่ายมากโอ้ของใบโคตรง่ายเลยของวินคว้าง่ายแล้วของใบง่ายกว่าอีกยากยากอะไรที่ง่ายมันจะยากโอ้โหจริงเหรอวะมันง่ายมากเลยจริงครับจริงครับอันนี้จริงอ่ะยกกันเลยนะครับยกครับคาไว้ครับทีมงานจดเลยนะครับเฮ้ยฝั่งวินมีท้อสู้ๆไม่ยกนะฮะสู้ๆอ้าวฝั่งใบพวกคุณจะมีโอกาสได้กิฟต์วอเชอร์นะครับเป็นแพ็กเกจที่พักบายันฟรีนะครับแล้วก็ดินเนอร์อาหารพร้อมกับนะอัฟเตอร์นูนทีนะครับ 15,000 บาทนะ 15,000 บาทถ้าพวกคุณตอบแล้วไบท์ทำสำเร็จพร้อมครับคุณยอมแพ้ลุยครับคุยกันครับคุณยอมแพ้ฝั่งผมเขารอนอนบายันทีอยู่ ให้ฝั่งผมเถอะแล้วที่ผ่านมาตั้งหลายข้อยังไม่ได้ช็อตอีกเหรอพี่อย่าให้จอดผมบ้างยังไงผมก็แพ้อยู่แล้วแพ้แล้วเนี่ยฮะแพ้แล้วไม่ก็ขอพูดออกมาแล้วแพ้แล้วฮะเห็นป่ะให้ตายเถอะเกมมันเพิ่งมาสนุกในข้อสุดท้ายเมื่อพวกคุณคุยกันตอนแรกก็ไม่คุยกันอยู่ได้เห็นป่ะผมบอกแล้วว่าของไบค์ง่ายมากและง่ายจริงๆไม่คือผมไม่ต้องมีอะไรต้องระวังแล้วไงครับก็ยังอีกยังพูดอีกไม่แล้วของใบง่ายมากจริงรู้ไหมว่าคำว่าอะไรผมเออโหแบบดูดิเป็นคนสุภาพแค่นี้มันก็ยังไม่ยุติธรรมเป็นคนสุภาพต่อไปกูไม่ใช่ผมแล้วล่ะได้คำว่าอะไรอันนี้ได้คำว่าอันนี้มันเกิดจากอินเนอร์ส่วนตัวข้างในที่ความรู้สึกแต่ของวินจริงๆก็ง่ายนะแต่ว่าง่ายไม่เท่าของใบของใบง่ายกว่าคำว่าผมนี่ง่ายมากผมง่ายผมง่ายคือยังไงก็โดนไม่คุยอะไรก็ได้คุยอะไรก็ได้โดนแน่นอนส่วนของวินก็ง่ายนะไม่ยากเท่าไหร่ครับเออนะฮะโอ้แหมไม่เข้าใจจริงๆรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าความว่าอะไรไม่รู้เลยครับยังไม่ได้เริ่มคุยเพราะยังออกเพราะคุณมัวแต่ไปยังไม่ได้พูดคุณมัวแต่ไปใส่เขาอยู่ไงคุณไม่โอกาสตั้งรับเลยอ่ะแหมวันนี้นี่เป็นวันของคุณจริงผมบอกเลยนะวันนี้คุณแบบท็อปฟอร์มอ่ะชนะรวดนอนกี่คนครับเนี่ยโหเพิ่มรางวัลกี่คนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเล่นกันหาผู้ชนะนะครับเราจะเปลี่ยนจากแพ็กเกจบายันทรีนะครับเป็นกี่ชีวิตนะครับ ผมล้อเล่นนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมตัวจัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการแรนดอมนะครับเพื่อหา1เดียวเท่านั้นที่ได้ไปแต่ถ้าเกิดตัดสินใจกันยากฝั่งนู้นรออยู่นะครับฝั ่งวินยังคงศรัทธาอยู่ในตัววินนะครับนะฮะก็กิจกรรมเฮ้ยสรุปวันนี้คุณรู้ยังเนี่ยคำนี้คืออะไรโอ้ยไม่รู้เลยใบได้ไหมครับงั้นคุยลองคุยกันลองถามคุยกันแป๊บนึงได้อ่ะอันนี้ตอบสบายสบายเลยใช่ไหมตอบสบายสบายเอาเงียบเลยวะลองคุยกันดูปกติแล้วเนี่ยคุณทำอะไรบ้างในหนึ่งวันเออตื่นเออตื่นแล้วก็วันนี้นะวันนี้เอาของวันนี้นะเอออย่างเช่นวันนี้ก็ได้ทำงานเช้าตั้งแต่เช้าเลยเหรอไม่ครับตอนเช้าว่างตอนเช้าออกกำลังกายแล้วก็อยู่บ้านอ๋อแล้วถ้าวันอื่นอ่ะก็ทำงานครับแล้วเช้าก็อยู่บ้านอะไรประมาณนั้นมีออกกำลังกายบ้างครับวินเขาอยากรู้ยังไม่ใช่ยังไม่ให้วินให้วินคุยก่อนแล้ววันนี้ทำอะไรก็ต้องทำอะไรของมันมีกินข้าวเออดินเนอร์เดี๋ยวดินเนอร์มีกินข้าวมีถ่ายรูปกินข้าวถ่ายรูปแต่งหน้าทำผมยังอีกเล่นกับแมวเล่นกับแมวขับรถไม่นั่งรถมานั่งรถรถมีรถขึ้นรถเออไม่ใช่ยังจำได้ไหมเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยครับมันจะมีขึ้นภาพมาว่าวันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วคุณทำอะไรปกติคุณได้ดูตรงนี้บ้างมั้ยบ้างเห็นบ้างเออแล้วเวลาเห็นแล้วคุณรู้สึกไงอ้าวไม่คุยกับกูซะงั้นอยู่ดีก็ไม่คุยกับกูซะงั้นยังไงแบบเกมมันจบแล้วเกมมันจบแล้วไม่ต้องกลัวก็ได้ไม่รู้อันนี้ตอบจริงๆไม่รู้เลยเหรอผมพูดบ่อยมากอีกแล้วนะฮะบ่อยมากบ่อยจริงใช่บ่อยเหรอบ่อยไม่ใช่ดีดีใจไหมที่วันนี้แฟนๆแบบเชียร์คุณแล้วแบบมากหมดเลยมากๆครับมากๆเลยเอออย่างนี้วันนี้คุณมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆไหมครับ
รักทุกคนครับผมไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกครับวันนี้วันนี้เหรอครับผมขอบคุณมากจบซะทีเปลี่ยนเกมซะทีเหอะครับผมเป็นคนไม่ทวนคำไงครับใช่แต่มือถือนะครับไม่มีอะไรครับเรากำลังรอผู้โชคดีนะครับว่าตอนนี้สรุปแล้วนะครับมีทั้งหมดที่ตอบถูกกี่ท่านนะครับที่ถูกทุกข้อเลยนะครับเยอะไหมครับโหโหเล่นได้เกมครับฝั่งนั้นคอแห้งเลยนะครับครับผมฝั่งนั้นคอแห้งเลยนะครับแต่ถึงแม้จะแพ้ไงมันไม่มีผลกับความรักที่เรามีให้น้องอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็เกมนี้เราอาจจะไม่เก่งแต่น้องอาจจะเก่งเกมอื่นมากกว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันเพราะว่าตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วนะครับพระเจ้าจะให้สิ่งที่มีค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับแม่เหล็กถ้าแม่เหล็กมันเหมือนกันมันก็จะผลักกันนะครับมันต้องอย่างเงี้ยมันถึงดูดกันเนาะเหมือนกับเราและเขาดูดกันนะครับอ้าวโหจะนอนกันยังไงวะเนี่ย23คนโหขอดูมือคนที่ตอบถูกทุกข้อฝั่งไบค์หน่อยครับทั้งปี23คนใครผมไม่อยากดูมือคนที่ตอบถูกผมอยากรู้ฝั่งนี้ใครตอบไม่ถูกครับใครไม่เชื่อในตัวผมนี่เขารักวินเขารักวินวินดูหน้าเขาไว้เขารักวินเขารักวินครับครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับผมจะกลับมาในเกมต่อไปครับทุกคนแต่มันน่าเสียใจจริงครับวินครับเพราะวันนี้เรามีแค่เกมเดียวคุณจะต้องกลับมาในโอกาสหน้าเลยครับแต่วันนี้สิ่งที่คุณกำลังต้องทำคือคุณต้องทำหนึ่งสิ่งที่ไบรท์เป็นคนกำหนดเพราะคุณคือผู้แพ้ครับไบรท์สั่งอะไรก็ได้ครับหนึ่งอย่างให้วินทำครับให้โหวตกันดีกว่าครับอยากให้ทำอะไรบ้างครับไม่อยากให้ทำอะไรเลยเหรอครับมีแฟนคลับที่ดีมากๆครับผมผมรักทุกคนนะฮะโอเคโอเคงั้นโอเคครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวแบบทายบนนี้แล้วกันครับแนะนำตัว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 ลงให้ลงให้เลยโอ้โหเขินเลยอ่ะเหลือคนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้บทลงโทษคุณนะเนี่ยเขาใจดีมากเลยเนี่ยครับเอาเป็นทายเลยครับเดี๋ยวเอาเป็นวินเอาเป็นทายหรือเป็นวินดีครับอ่ะวินนะครับโอเควินนะครับวินชิกๆเหรออ่ะโอเควินชิกๆนะสวัสดีครับผมวินนะครับอะไรวะลืมบทแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวไม่เขาพูดว่าอะไรนะสวัสดีฮะผมชื่อวินนี่ให้ตายคุณไปอ่านบทกับเขาด้วยเหรอครับคุณยังจำหน้ากันอีกเหรอครับโอ้โหจำไม่ได้จริงครับเออสวัสดีครับผมวินคนชิกๆนะครับทำตัวน่ารักดุกดิกให้อะไรวะให้รู้ก็ได้ให้รับก็ดีเดินเกมบุกทันทีอีซ่าอีซ่าครับเย้ ขอเบาๆหน่อยเพราะวันนี้ให้เกียรติชุดตัวเอง โอเค เป็นบทลงโทษที่โคตรน่ารักครับนะใจดีกันมากๆนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผู้โชคดีของเรานะครับทั้งหมด23ท่านกำลังทำการจับฉลากอยู่นะครับเพื่อหาหนึ่งเดียวเท่านั้นเราจับขึ้นมาแล้วเรายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกฎกติกาว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีหนึ่งเดียวนะครับที่จะได้นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับที่พักโรงแรมบายันทรี1คืนนะครับพร้อมกับดินเนอร์แอดเวอร์ติโก้นะครับบวกกับอัฟเตอร์นูนทีเซตนะครับมูลค่าถึง 15,000 บาทครับไม่ยากจับครบไหมครับชูป้ายไว้นะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับมีใครอยากสละสิทธิ์มั้ยครับมีใครที่จะสละสิทธิ์คืนนี้ให้น้องนอนมั้ยครับเอาล่ะครับนะฮะกิจกรรมวันนี้ก็อบอุ่นอบอุ่นเป็นกันเองนะครับนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับลูกค้าที่น่ารักนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเคที่ดอนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีก1ปีนะครับที่เราได้พรีเซนเตอร์ครับหนุ่มสุดฮอตทั้งคู่นะครับในการต่อสัญญากับเคที่ดอนะครับก็ฝากแฟนๆทุกท่านในการสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของเคที่ดอนะครับเพราะเราเชื่อว่าน้องๆมีศักยภาพครบไหมครับยังไม่ได้จับยังขาดเฮ้ยทำไมฝั่งนั้นมีไบต์ป่ะทายไบต์ตลอดเลยครับ คนที่นั่งเอ๊ะครับผมจัดที่ผิดเขานั่งสลับกันหรือเปล่าครับ เขานั่งสลับกันหรือเปล่านะครับ
ฮะใบสุดท้ายบางทีเขาอาจจะเลือกให้เราได้ก็ได้ครับตรงนี้ยังไม่ได้จับเหรอครับยังมีอยู่นะครับมีอยู่ครับแต่แค่ใบมันเล็กนิดนึงครับใบมันเล็กนิดนึงครับแต่รางวัลมันใหญ่มากนะครับถึงแม้ใบมันจะเล็กครับนะฮะอบอุ่นนะวันนี้ได้มาใกล้ชิดแต่วันนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่แบบหล่อจริงโอ้โหปกติก็หล่ออยู่แล้วอ่ะยิ่งใส่แบบนี้ยิ่งแบบมันเนี้ยบนะเช่นกันครับผมวันนี้ก็ดูสถานที่แล้วดูทุกคนก็แต่งสิตามธีมวันนี้ผมจะมาแจ็คเก็ตผมก็เกรงใจอ่ะนะครับครบไหมครับครบถ้วนครับกฎกติกาเป็นอย่างนี้ครับผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้แพ็กเกจนะครับที่พักบันทีหนึ่งคืนพร้อมกับดินเนอร์ที่นี่แล้วก็เป็นอัฟเตอร์นูนทีเซตมูลค่า 15,000 บาทเมื่อคุณเปิดมาแล้วถ้าคุณเจอป้ายแบนเคที่ดอนะครับโอ้ลุ้นคุณจะเป็นผู้โชคดีเฮ้ยใบสุดท้ายไม่ได้เลือกผมบอกแล้วเห็นเปล่าว่าเขาเลือกให้คุณและยินดีครับมีดูท็อปสเปนเดอร์เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเลยสีชมพูโอ้สีชมพูทางนู้นตกใจโอ้โหเอาแล้วตกใจเพราะว่าแบรนด์มันอยู่บนโต๊ะโลโก้มันอยู่บนโต๊ะเป็นสีชมพูผมตกใจเลยเห็นเขียนเคที่ดอโอ้โหเกือบไปแล้วนึกว่าท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งจะคว้าไปยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนะครับฮะเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนในการมอบละกันเพราะว่ารอวันที่น้องๆเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบนทรีก่อนนะครับน้องๆจะมามอบนะครับโอเคยินดีด้วยนะครับโอเคครับขอให้นอนอย่างหลับฝันดีนะครับแล้วก็ดินเนอร์คนเดียวเหงาๆด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้คลายความคิดถึงนะครับที่มีต่อตัวทั้งไบแล้วก็วินนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้กิจกรรมดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดเราขาดนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เคที่ดอนนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารนะครับคุณแก๊ปของเรานะครับหรือว่าคุณพงษ์วิวัฒน์ทีฆคิริกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริษัทคามาดจำกัดมหาชนครับให้เกียรติขึ้นกล่าวอะไรสักเล็กน้อยถึงกิจกรรมในวันนี้ครับเรียนเชิญครับครับก็ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกท่านนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เหมือนกับว่าทุกท่านเนี่ยรอคอยงานวันนี้เพราะว่าจริงๆงานจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแต่เนื่องด้วยมีการล็อกดาวน์ประเทศนะฮะแล้วก็มาตรการในการจัดอีเวนต์ทำให้เราเหมือนมีเขาเรียกว่ามีการเลื่อนกิจกรรมมาโดยตลอดแต่ก็โชคดีมากๆที่น้องใบน้องวินมีเขาเรียกว่าแฟนคลับที่น่ารักมากๆที่เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเป็นอย่างดีเลยถึงแม้ว่าอาจจะแบบมีอะไรที่ไม่สะดวกต้องโทรไปสอบถามเรื่องประวัติในการเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนหรืออะไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านรวมถึงตัวน้องๆน้องใบน้องวินด้วยนะครับก็ดีใจมากๆเช่นกันฮะที่เหมือนกับว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของเคที่ดอแล้วก็สนับสนุนเคที่ดอนะฮะมาเป็นอย่างดีนะครับก็ในนามตัวแทนของบริษัทคามาดจำกัดมหาชนแล้วก็แบรนด์เคที่ดอนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆที่ทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานเคที่ดอโรแมนติกซันเซ็ตครับไบสกินวิดไมฮาร์ดในวันนี้นะครับแล้วก็เราสัญญาว่าเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะให้แบบเขาเรียกว่าตรงความต้องการของเขาเรียกว่าทั้งแฟนคลับด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับตลอดจนเขาเรียกว่าหากิจกรรมที่แปลกใหม่แล้วก็ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดถ้าในวันนี้มีอะไรที่เหมือนไปผิดพลาดบางใดแบบอะไรก็ตามเนี่ยฮะต้องขอเขาเรียกว่าอภัยไปด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะทำได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเคที่ดอนแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะติดตามโปรเจกต์ดีๆที่จะเกิดเร็วๆนี้อีกนะฮะของแง้มไว้ก่อนว่าเป็นอะไรแต่ว่ารับรองว่าฟินกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแก๊ปด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณแก๊ปนะครับถ่ายรูปนะครับกับน้องๆพรีเซนเตอร์ของเคที่ดอนะครับบนเวทีเลยครับเดี๋ยวทีมงานเก็บไมค์นะครับวันนี้กิจกรรมอบอุ่นไหมครับชอบไหมครับดีไหมครับเดี๋ยวเราจะฟินขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับเคที่ดอนะครับใครมาในปีที่แล้วบ้างตอนที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ปีแรกตั้งแต่งานแรกเลยนะครับในโรงแรมเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็จะอัพขึ้นสูงขึ้นนะครับครั้งหน้าเราไม่รู้จะไปสูงถึงที่ไหนแล้วนะครับแต่ว่ามันฟินขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่แหละครับเพราะว่าเรามีลูกค้าที่น่า